วันนี้เราก็มาเทสลอกกันทุกคนลอกที่ใช้วันนี้เป็นไดว่าอัลฟาแอร์นะครับปี2021น้ำหนักตัวก็160กรัมนะครับสำหรับรอบก็รอบ 7.1 นะครับหมุนซ้ายนะสำหรับคันวันนี้ก็เป็นไดว่าแบ็กเลเบิลนะครับเวท62นะครับคันยาว6ฟุต10นะครับน้ำหนักตัวก็ประมาณ140กรัมประมาณนี้นะครับสำหรับเหยื่อวันนี้นะครับเราใช้ปลายางนะครับน้ำหนักตัวรวมเบ็ดก็ประมาณ5กรัมนะครับเอามาเน้นตีอย่าเบาโดยเฉพาะนะครับเบาด้วยต้านลมด้วยนะครับสำหรับสายวันนี้นะครับสายวันนี้เป็นสายที่อิน1นะฮะเพื่อที่จะสู้หญ้าได้หน่อยนะครับเพราะว่าหมายของเรามีหญ้าพอสมควรนะสำหรับไม้แรกผ่านไปดีนะครับไม้ที่2ก็ฟู่ทันทีนะฮะเพราะเรายังปรับจูนไม่ได้ที่นะครับก็อาจต้องมีการสาวๆดึงๆออกมาก่อเข้าไปใหม่นะครับระหว่างเก็บสายอยู่นั้นนะครับพอมีปลาเข้ามากัดทันทีนะฮะยังไม่ทันตีถึงไหนเลยนะครับเช็คดูนะครับยังมีปลาดึกๆอยู่นะครับตะปูนก็โดนลากออกไปนะจะอยู่หรือเปล่าสายก็โดนลากออกไปทุกคนอยู่นะทีนี้เราก็วัดเต็มข้อเลยนะวัดนะวัดนะชัดเจนเลยครับไปติดขยะข้างล่างนะครับดึงนี้ขึ้นด้วยนะเต็มเหนียวเลยนะครับสำหรับเหยื่อปลายางของเรานะครับเราจะเล่นงานผิวน้ำบ้างดำน้ำบ้างดำดำจม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 ดำดำนะครับใส่ดำน้ำนิดนึงจมน้ำนิดนึงนะครับเราไม่ได้ใส่ตะกั่วนะครับเป็นแค่ตัวเบ็ดกับปลายางนะอันนั้นอาจจะตีไม่มันเท่าไหร่นะระยะก็อยู่ที่20เมตรบวกถึง30เมตรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเหยื่อมันตัวใหญ่และต้านลมนะครับแต่ว่าแอคชั่นออกมาด็อกแดกด็อกแดกสวยน่ากินนะฮะก็ปลาที่ไหนเห็นก็ไม่รอดสักตัวนะครับเหมือนหนอนที่ลอยอยู่บนน้ำนะฮะสำหรับไม้นี้ก็เป็นไม้ที่4นะครับที่ตีไปนะฮะสักพักก็มีตัวเข้ามากัดนะครับอยู่นะอยู่นะสังเกตเห็นสายอ้วกนิดนึงนะครับก็ส่งสายสายวิ่งสักพักนะครับสายจุดแล้วก็วัดตามสเต็ปนะครับก็เรียบร้อยนะฮะได้ตัวขึ้นมาให้ชมนะครับเรียบร้อยนะครับนี่นะปล่อยคืนนะเล็กเกินแต่รับไส้ไม่ใหญ่ก็ปล่อยคืนนะว่าไว้ตกวันต่อไปนะครับเดี๋ยวปลาหมดไม่มีทำคลิปนะฮะหมายนี้เป็นหมายมหาชนนะครับก็มีการแวะตกเป็นประจำกันทุกคนนะฮะหมายข้างทางนะครับหมายนี้ปีที่แล้วผมก็ได้ไปหลายตัวนะนี่นะพอผมตกอยู่หมายนี้สัก5นาที10นาทีมันไม่เจอตัวนะครับก็ย้ายจุดนะครับหมายก็นู่นเลยป่าปืนข้างหน้าเลยนะครับจุดตรงนี้จะเป็นจุดรอยต่อระหว่างป่าปืนกับเวิ้งน้ำนะฮะปลาช่อนมันชอบมานะครับเราก็เช็คก่อนเลยตะลิงก่อนเลยนะฮะเช็คริมตะลิงก่อนเลยตามสเต็ปนะครับเพราะว่านิสัยของปลาช่อนมันจะชอบหลบอยู่ตามกอหญ้านะครับตามข้างตะลิงไว้รอกินลูกปลานะฮะถ้ามีลูกปลาวิ่งผ่านนี่มันจะกระโดดงับทันทีนะครับริมตะลิงไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราโน่เลยป่าเปิดโน่เลยปล่อยตกสักพักกอกลับนะครับไม่นานนะไม้ที่2ก็เรียบร้อยครับกัดทันทีนะไม้นี้มี
ีลากด้วยนะครับลากเข้ากอปือด้วยเราต้องหามุมหาองศาในการวัดนะไม่งั้นเดี๋ยวพันกอปือนะครับเห็นไหมเห็นสายติดกอปือไหมฮะแล้วมันหยุดก็วัดส่วนได้เลยครับตัวนี้มีไซนะฮะดึงไม่ขึ้นเลยว่าคันเรา62นะครับมันจะไม่ลอยนะปาล์มจะมุดน้ำเลยปาล์มยังสู้ได้นะไซตึงเหมือนกันนะตัวนี้ตอนแรกคือว่าไซเล็กๆนะครับตัวเล็กๆยกไม่ได้นะเดี๋ยวคันหักนะครับเพราะว่าไซเกือบโลนะน้ำก็จะตัวเล็กๆดึงๆขึ้นมานะครับไม่เล็กนี่ไม่งั้นปลายคันจะไปก่อนนะฮะนึกว่าตัวเล็กๆนะครับแหมไซเกือบโลเลยนะนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะใช้ได้เลยนะเทสลอกไดว่าอัลฟาแอร์นะครับทั้งชุดอาจจะมีน้ำหนักประมาณ300กรัมนะครับทั้งคันทั้งตัวลอกนะครับน้ำหนักอยู่300กรัมก็เดินตีชิวๆสบายๆนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม